ครับคุณผู้ชมทุกท่านพบกับผมโซจินะครับกับรายการใหม่ครับแคสเกมตามใจฉันนะครับคุณผู้ชมครั้งนี้นะครับไม่สิต้องเรียกว่านี่เป็นครั้งแรกของผมสำหรับรายการแคสเกมตามใจฉันนะครับที่จะมาแคสเกมอย่างเป็นทางการนะครับก่อนหน้านี้ผมก็ได้แคสเกมอย่างเป็นทางการไม่สิต้องเรียกว่าผมได้ทดสอบแคสเกมไปแล้วกับเกมโปเกมอนโกนะครับแต่ครั้งนี้นะครับจะมาแคสเกมแบบเต็มรูปแบบครั้งแรกของผมนะครับผมและครั้งนี้นะครับจะมาแคสเกมกับเกมที่ชื่อว่า Super Mario Land นะครับเกมนี้จะบอกว่าดักแก่สำหรับคนที่เกิดยุค80ทันเนาะโอเคเกมนี้นะครับออกวางจำหน่ายครั้งแรกเมื่อปี1989บนเครื่องเกมบอยขาวดำนี่แหละครับแต่ว่าที่ผมจะเอามาเล่นนะครับจะมาเล่นบนเครื่อง 3DS แต่ว่าผมซื้อเกมนี้จาก eShopนะครับแล้วซื้อมาปุ๊บเนี่ยเอามาเล่นบน 3DS ได้เลยนะครับเอาประมาณนี้ละกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มที่เวอร์หนึ่งกันนะครับไปละเหยียบเลยเก็บเห็ดโอ้ไม้นี้ไม่มีเลยฮะเอาแล้วนะโดดละอืดเก็บเรียบร้อยครับผมนี่ได้หนึ่งอัพมาแล้วเด้อดอกไม้จะบอกคุณผู้ชมนะครับดอกไม้เกมนี้นะครับจะต่างจากดอกไม้ใน Super Mario Brothers นะครับมันจะยิงลูกเดียวจบอย่างนี้นะครับแล้วก็เด้งอย่างที่เห็นเนี่ยฮะครับผมตรงนี้มีท่ออยู่เนาะไปเก็บเหรียญโหลดอุ้ยขึ้นละเอาละดาวมาแล้วดาวในเกมนี้นะครับจะเหมือนกับใน Super Mario Brothers ภาคแรกเลยนะครับจะไม่สามารถบางครั้งเนี่ยเหมือนกับเก็บคะแนนเรียงกันเพื่อได้หนึ่งอัพได้นะฮะแล้วก็จะบอกคุณผู้ชมนิดหนึ่งครับว่าลูกไฟนะครับลูกไฟเนี่ยสามารถเก็บเหรียญได้นะครับหมายถึงว่ายิงลูกไฟปุ๊บเนี่ยจะสามารถเก็บเหรียญได้เดี๋ยวจะขึ้นไปข้างบนนะครับประตูข้างบนนะครับก็คือเป็นประตูที่เข้าไปเพื่อเก็บโบนัสนะครับเก็บโบนัสที่ว่าเนี่ยก็จะมี1อัพนะครับ1อัพเนี่ยสมมุติว่าถ้าเราเก็บคูณ1เนี่ยก็จะได้1อัพมาอะไรประมาณนี้นะครับและถ้าได้ดอกไม้ก็คือกรณีถ้าเราตัวเล็กเนี่ยและได้ดอกไม้ปุ๊บเนี่ยพอเริ่มฉากต่อไปเนี่ยสามารถยิงไฟได้เลยประมาณนี้นะครับโอเคโอ้ได้ดอกไม้ทันที ฉากนี้ก็ต้องระวังหน่อยนะครับมันเป็นฉากที่มีเหวหน่อยนี่แน่เหยียบเลยบินนักเหรนี่แน่เคาะเลยถ้าเวลาเคาะนะครับอย่างที่เห็นครับไม่ระเบิดแต่หล่นลงแทนโอเคไปนี่แน่เหยียบ2ต่อเลยนี่แน่ยิงเลยยิงเลยบังเอิญโดนจนได้นี่เกือบตกขึ้นมาได้พอดีเด้อเอาละเตรียมมาลุ้นอีกทีว่าจะได้1อัพไหมเอ่ยโอเคได้แค่1ตัวนะครับเอาละครับมาถึงเวอร์1ขีด3แล้วครับนี่คือฉากสุดท้ายของเวอร์1นะครับจริงๆจุดนี้นะครับมันจะมีทางลับขึ้นไปข้างบนได้นะครับผมแต่ดูเหมือนว่าผมจำไม่ค่อยได้หรอกว่าเอ๊ะมันอยู่จุดไหนล่ะเนาะThank you.
เอาเถอะตรงนี้มีท่อนะครับคือต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าฉากนี้มันจะมีบล็อกเนี่ยสามารถขึ้นไปบนเขาเรียกอะไรขึ้นไปบนหินตรงนี้ได้ครับแต่ว่าที่ผมเล่นนั้นทีนี้ผมจำไม่ได้จริงๆว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับเอาเป็นว่าผ่านไปก่อนละกันนะครับเนี่ยฮะถ้าหากว่าเราขึ้นไปบนนั้นได้เราจะลงท่อตรงนั้นได้นะครับแต่จะบอกคุณผู้ชมว่าผมจำไม่ได้จริงๆครับผมขออภัยนะทีนี้ด้วยเด้อโอ้ยดันพลาดจนได้การกดสวิตช์แบบนี้นะครับจะคุณผู้ชมคงนึกถึงสปอร์ตมาริโอบาร์เทอร์ภาคแรกนะครับในภาคแรกเนี่ยจะเป็นการกดเนี่ยเพื่อให้พื้นเนี่ยมาถล่มนะครับแต่ว่าที่เก็บเนี่ยจากสวิตช์เนี่ยมันจะเป็นน่าจะเป็นขวานนะฮะขอบคุณมาริโอโอ้เดซี่ไอ้ย่าอ้าวไม่ใช่เดซี่เหรอนี่อยู่ที่ไหนกันล่ะนี่โอเคครับไว้พบกันใหม่ในเวอร์2นะครับสวัสดีครับ